สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการเรียนให้ประสบความสำเร็จกับสถาบันการศึกษาทางไกลของเรานะครับผม 1. นักศึกษาควรทำแบบฝึกหัดให้ครบทั้ง15หน่วยนะครับ 2. นักศึกษาควรที่จะทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสุดท้ายครับนักศึกษาควรที่จะสอบให้ตรงเวลานะครับผมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จกับการเรียนทางไกลกับสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนักศึกษาทางไกลทุกท่านครับอาจารย์ชูชิตชายทวีปนะครับจะขอนำนักศึกษาเข้าสู่หมวดการศึกษานะครับในวิชาปรัชญาเบื้องต้นนะครับในหน่วยที่12นะครับปรัชญาจีนนะครับในหน่วยที่12เนี่ยเราก็ได้พูดถึงเนื้อหาบรรยายต่างๆนะครับบรรยายไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในครั้งนี้นะครับก็จะได้มายกตัวอย่างแล้วก็มาเพิ่มเติมความลึกนะความลึกซึ้งของปรัชญานะครับเพราะว่าเวลานักศึกษาเรียนปรัชญาเนี่ยนักศึกษาก็จะตั้งคำถามนะครับว่าการเรียนวิชาปรัชญาเนี่ยเรียนไปแล้วนำไปใช้อะไรนะเรียนไปแล้วมันได้ประโยชน์อะไรบ้างนะครับแต่อาจารย์ก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าการเรียนวิชาปรัชญานั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าวิชาปรัชญาเป็นการตั้งคำถามนะครับที่เราสงสัยนะครับการที่เรามีความสงสัยในเรื่องใดๆแล้วเราตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เราโฟกัสหรือว่าให้เรามุ่งประเด็นในเรื่องที่เราศึกษานั้นๆ นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับนักศึกษาก็ควรจะเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าวิชาปรัชญาเบื้องต้นนั้นเป็นวิชาที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจนะครับในเรื่องของปรัชญาแบบเบื้องต้นนะครับไม่ได้เจาะลึกลงรายละเอียดนะครับเพราะว่าในวิชาปรัชญาจีนเนี่ยถ้าเป็นตำราฝรั่งท่านที่เขียนเอาไว้เนี่ยก็300กว่าหน้านะครับมันก็เยอะมากนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะสนใจศึกษาปรัชญาจีนจริงๆเนี่ยเราก็ต้องไปศึกษาเรียนวิชาปรัชญาจีนนะครับโดยตรงนะครับซึ่งจะทำให้เราเข้าใจในแก่นแท้สาระสำคัญของปรัชญาจีนได้นะครับปรัชญาจีนนะครับเป็นปรัชญาสายตะวันออกนะครับเช่นเดียวกับปรัชญาอินเดียและก็ปรัชญาญี่ปุ่นนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยปรัชญาจีนเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นและได้รับอิทธิพลทางพุทธศาสนานะครับอิทธิพลของศาสนาดั้งเดิมนะครับลัทธิศาสนาเต๋าหรือลัทธิศาสนาคงจื้อเหล่านี้นะครับที่เป็นแก่นแท้สำคัญแล้วก็พิธีกรรมบางอย่างนะครับของที่นักศึกษาได้เห็นนะครับมีพิธีกรรมเรื่องของการเคารพบรรพบุรุษนะครับพิธีเชงเม้งอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ล้วนแต่สืบทอดมาจากขนบวัฒนธรรมปรัชญาจีนทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถ้าหากว่านักศึกษาเองเนี่ยจะต้องศึกษาปรัชญาจีนนักศึกษาเองก็ต้องนะครับมองให้ออกนะครับว่าอันไหนเป็นปรัชญาพุทธอันไหนเป็นปรัชญาขงจื้ออันไหนเป็นปรัชญาเม่งจื้อเล่าจื้อนะครับเพราะว่าปรัชญาต่างๆนี่นะครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยก็มีลักษณะความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนักศึกษาเองก็จะได้เข้าใจนะครับว่าเวลาเราเรียนวิชาปรัชญาเบื้องต้นหรือการศึกษาปรัชญาจีนนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าการศึกษาวิชาปรัชญาจีนเนี่ยเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นนะครับให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับเรียกว่าเข้าใจทัศนะทางปรัชญานะครับคำว่าทัศนะทางปรัชญาเนี่ยอาจารย์ต้องขออธิบายอย่างหนึ่งว่าทัศนะทางปรัชญาก็คือข้อสงสัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในยุค1นะครับเช่นในยุคของขงจื้อเม่งจื้อหรือเล่าจื้อเนี่ยมันมีข้อประเด็นสงสัยอะไรบ้างที่เราได้ศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับจะเพิ่มพูนความรู้เราและนอกจากนี้ปรัชญาตะวันออกเนี่ยจะมีมิติของการนำไปปฏิบัตินะครับแล้วก็นำไปฝึกฝนพัฒนาตนเองนะครับให้มีความก้าวหน้าทั้งสติปัญญาแล้วก็ความรู้ความสามารถนะครับ
สิ่งที่ต้องศึกษานะครับเกี่ยวกับปัญญาจีนนะครับนักศึกษาเองก็ได้ถ้านักศึกษาได้ทบทวนคู่มือตำรับตำราของเราแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เข้าใจว่าไอ้ปัญญาขงจื้อปัญญาเม่งจื้อปัญญาเล่าจื้อปัญญาสำนักนิตินิยมนะครับปัญญาทฤษฎีแห่งนามหรือทฤษฎีมิ่งเจียของและนักวิพากษ์วิธีพระพุทธศาสนาต่างๆล้วนอยู่ในประเทศจีนดังนั้นคำว่าประเทศจีนเนี่ยถึงเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากนะครับดังนั้นการศึกษาก็ต้องศึกษาลงลึกถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตของจีนนะครับเพราะว่าปรัชญาการดำเนินชีวิตของจีนเนี่ยมันมีความสอดประสานกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ง่ายนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับการศึกษาปรัชญานะครับที่นักวิชาการนะครับมุ่งหรือสนใจที่จะศึกษาเนี่ยปรัชญาจีนเนี่ยก็มีไม่กี่ปรัชญานะครับที่พอจะเข้าใจได้นะครับส่วนใหญ่นะครับนักวิชาการก็จะมุ่งศึกษาเล่าจื้อนะครับศึกษาขงจื้อนะครับศึกษาเม่งจื้อศึกษานิตินิยมนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งก็ทำให้พอจะเข้าใจนะครับในปรัชญาเบื้องต้นในปรัชญาจีนเบื้องต้นแต่ไงก็ตามเนี่ยเราอย่าลืมนะครับว่าปรัชญาจีนเองเนี่ยเนื่องจากว่าจีนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนานะครับหรือพุทธศาสนามหายานนะครับคือเข้าไปในจีนนะครับมีความโดดเด่นมากเราจะเห็นได้ว่าวัดจีนเนี่ยมันมีลักษณะแนวความคิดหรือทัศนะต่างๆเนี่ยคล้ายกับลัทธิศาสนาดั้งเดิมนะครับที่อยู่ในประเทศจีนนะครับแต่ไงก็ตามเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ได้ตามติดศึกษาของพระถังซัมจั๋งใช่ไหมครับที่นักศึกษาพอจะเข้าใจนะครับก็คือเป็นนักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยมันมีชื่ออยู่นะครับของนักปราชญ์ท่านนี้นะครับซึ่งท่านก็ได้เดินทางมานะครับเดินทางมาที่ไทยเดินทางไปที่อินเดียแล้วก็ไปตามศึกษาประวัติพุทธศาสนานะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวจากท่านเหล่านั้นชื่อว่าเฮียนถังใช่ไหมครับหรือพระถังซัมจั๋งนะที่เอามาทำเป็นละครเอามาทำเป็นการ์ตูนอะไรต่างๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็เราก็เห็นได้ว่ามันก็มีความสืบเขานะครับของยุคนั้นๆนะครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยนะครับมีเรียกว่ามียุคนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งไอ้ยุคที่ว่านี้นะครับก็เป็นราชวงศ์ต่างๆนะครับซึ่งราชวงศ์ก็มีตั้งแต่ราชวงศ์เชี่ยราชวงศ์โจราชวงศ์ฮั่นอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งแต่ละยุคแต่ละช่วงนะครับแต่ละราชวงศ์เนี่ยนะครับก็มีความโดดเด่นและมีอิทธิพลของศาสนาเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่นราชวงศ์ถังเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีพุทธศาสนานี่เจริญรุ่งเรืองมากนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าราชวงศ์อื่นจะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองนะครับเพียงแต่ว่าความโดดเด่นในราชวงศ์ถังนี่ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากยิ่งกว่านะครับเพราะว่าเราได้ตามติดจารึกของพระเฮียนถังใช่ไหมครับหรือว่าพระถังซัมจั๋งเนี่ยนะครับที่เราเข้าใจกันนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องราวที่เอามาเกี่ยวข้องกับซุนง้อคงอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องประกอบนะครับให้เกิดความเข้าใจนะครับว่ามีให้เหมือนกับว่าเป็นกุศโลบายในการที่จะให้ประชาชนหรือว่าให้เยาวชนนะครับสนใจเรื่องราวต่างๆนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับนักศึกษาเองที่ศึกษาวิชาปรัชญาจีนเนี่ยก็ต้องมองให้เข้าใจนะครับว่าหลักปรัชญาของจีนเนี่ยเป็นหลักปรัชญาแห่งชีวิตเป็นหลักปรัชญาที่นำไปใช้ได้จริงนะครับเป็นปรัชญาที่ช่วยพัฒนาหรือฟื้นฟูสติปัญญาของมนุษย์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าปรัชญาจีนเนี่ยเป็นปรัชญาสายตะวันออกที่มุ่งเน้นในเรื่องของการฝึกฝนนะครับซึ่ง
ในช่วงท้ายๆเนี่ยอาจารย์ก็จะมีประเด็นนะครับบรรยายนะครับที่เกี่ยวข้องกับว่าคุณลักษณะของปรัชญาจีนเป็นยังไงนะครับต้องศึกษาอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจนะครับว่าปรัชญาจีนเนี่ยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็น่าสนใจนะครับครับสำหรับที่เรานะครับศึกษามาเนี่ยนะครับเราก็มักจะเข้าใจนะครับว่าเวลาที่เราศึกษาปรัชญาจีนนะครับหลายนักวิชาการนะครับท่านก็มองไปที่นักปราชญ์สองท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นนักปราชญ์นะอาจจะเรียกว่าร่วมสมัยกับพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้านะหรืออาจจะก่อนไม่มากนะครับแต่ว่าหลักคิดหรือว่าแนวความคิดของท่านนั้นก็เป็นที่เรื่องลือนะครับเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์นะครับที่ทำให้เราได้ตามติดศึกษาได้นะครับทีนี้เราได้ดูนะครับถ้าเราได้ศึกษาในประวัติของเล่าจื้อนี่เราจะเห็นสิ่งหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าเวลาเราศึกษาปรัชญาเล่าจื้อเนี่ยเรามักที่จะมองนะครับมองปรัชญาเนี่ยผ่านวรรณกรรมของท่านนะครับซึ่งวรรณกรรมที่แต่งนะครับก็เป็นคัมภีร์ใช่ไหมครับคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งนะครับคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งเนี่ยในเนื้อหาหลักๆเนี่ยนะครับมันมีความลึกซึ้งพิสดารนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับการที่ผู้มีสติปัญญาไปศึกษาในทัศนะทางปรัชญาแล้วนี่จะตีความออกมายังไงนะครับเพราะว่าการศึกษาคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับในการที่จะไปเข้าใจในเนื้อหาสาระสำคัญในคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งนะครับเต๋าเต๊กเก่งเนี่ยที่บอกว่ามันมีความเป็นอภิปรัชญาก็คือมันมีความลุ่มลึกนะครับมันมีความที่เรียกว่าเป็นความสละสลวยเป็นสิ่งที่เราเข้าใจได้ด้วยการคิดนะครับไม่ได้เข้าใจผ่านตัวอักษรนะครับการเข้าใจผ่านตัวอักษรเนี่ยในทางปรัชญาเองเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับนะเพราะว่าวิชาปรัชญาเนี่ยนะครับถ้าเป็นของทางตะวันตกใช่ไหมก็จะมีตำราที่เป็นภาษานะครับลาตินอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับเรื่องเรียนปรัชญานี่เป็นเรื่องที่ยากนะครับถือว่ายากที่สุดนะครับไม่งั้นเพียนโตเนี่ยคงไม่เอาวิชาปรัชญาไปเป็นวิชาสุดท้ายนะครับของการที่จะได้มาซึ่งผู้ปกครองที่ดีนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าลำดับความสำคัญของวิชาปรัชญาเนี่ยมันมีสาระสำคัญนะครับอย่างในประวัติของคงจื้อเนี่ยประวัติของเล่าจื้อนะครับอาจารย์ขอแค่ยกตัวอย่างในเรื่องของคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งนะครับซึ่งในคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งเนี่ยนะครับถ้าเราอ่านนะครับในอ่านคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งหรือว่าเราดูจากตำราที่มีผู้แปลออกมาแล้วนะครับมีคัมภีร์เต๋าเต๊กเก่งเนี่ยทราบว่ามีผู้แปลมาเป็นภาษาไทยแล้วนะครับนักศึกษาก็สามารถสืบผลได้ใน Google นะครับเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นที่รวมความรู้ต่างๆนะครับของสรรพวิชาต่างๆใน Google ก็ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับแต่ไงก็ตามนะครับก็ถ้าสืบค้นแล้วก็อาจจะไม่เจอนะครับในตำราที่ผู้เขียนนะครับที่เขียนไว้นะครับแต่ว่ามันมีอยู่แล้วนะครับเต๋าเต๊กเก่งนะครับที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับแต่ทีนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะแยะนะครับใน Google นะครับซึ่งอาจารย์เองก็เอามาจากภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าภาษาไทยนี้ไม่พูดง่ายๆคือว่าไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะไปซื้อหนังสือได้นะก็อ่านภาษาอังกฤษเอานะครับดังนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราแสวงหาความรู้ได้ง่ายครับทุกวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีทรัพย์สินเงินทองมากมายนะครับเพียงแค่ว่าเรามีค่าอินเทอร์เน็ตนะครับเราก็เข้าไปสืบค้นได้นะครับแม้กระทั่งตำราที่อาจารย์นะครับเอามาเรียบเรียงถ้อยคำต่างๆนะครับก็ได้มาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เขียนเอาไว้นะครับแล้วก็อัพขึ้นไปในบนโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ได้ทำมารวบรวมมาปรับแต่งเนื้อหาแล้วก็มาทำการศึกษานะครับแต่นั้นก็ได้นะคุณอุปมาอาจารย์จากท่านอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นนะครับแต่ไงก็ตามนะครับ
ในตำราปรัชญาจีนเนี่ยที่เราศึกษานะครับในของแคมบริดจ์ใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์เนี่ยนะครับถ้าเราเซิร์ชเข้าไปนะครับ Introduction to Chinese Philosophy เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นได้เลยนะครับใน Google นะครับเป็นเล่มขนาดใหญ่มากนะครับมีเนื้อหาสาระนี่ประมาณ300กว่าหน้านะครับแล้วเราก็จะได้เห็นได้เข้าใจเลยว่าอ๋อปรัชญาจีนเนี่ยมันมีทั้งหมดมันมีประเด็นอะไรบ้างที่น่าสนใจศึกษานะครับซึ่งถ้ามีเวลานะครับถ้านักศึกษามีเวลาและสนใจนะครับก็เข้าไปอ่านนะครับไปอ่านเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะครับแต่ว่าในปรัชญาจีนเองเนี่ยก็มีผู้เขียนนะครับหลายท่านนะครับผู้มีที่มีชื่อเสียงนะครับเขียนของโรงพิมพ์มหามกุฏเนี่ยก็มีนะครับมีที่ท่านเขียนออกมานะครับแล้วก็ในโรงพิมพ์ของมหาจุฬาเองก็มีนะครับดังนั้นแม้กระทั่งในโรงพิมพ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีครูบาอาจารย์นะครับที่ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับในการที่เขียนตำรับตำราเรื่องนี้ออกมานะครับก็เยอะแยะมากมายนะครับแต่ไงก็ตามนะครับไอ้เต่าตี้กิ่งเนี่ยสาระสำคัญเนี่ยมันเป็นการศึกษาในเรื่องของธรรมชาติมันเข้าใจธรรมชาตินะครับอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างในคัมภีร์เต่าตี้กิ่งบอกว่านามที่เอ่ยได้ไม่ใช่นามที่แท้จริงนะครับฟังดูมันก็น่าลึกซึ้งอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อนามที่เอ่ยได้ไม่ใช่นามที่แท้จริงเสียงที่เอ่ยได้ไม่ใช่เสียงที่แท้จริงนะครับฟังดูมันก็ธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเราฟังดูตามภาษานะครับแต่ว่าถ้าเราคิดเป็นประเด็นทางปรัชญาเนี่ยมันก็คือพูดง่ายๆคือมันคือความว่างเปล่าเพราะมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสาระสำคัญที่แน่นอนนะครับมันก็เป็นไปตามหลักอนัตตานะครับไม่มีตัวตนนะครับไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าหลักพุทธศาสนาเองเนี่ยก็เข้าได้กับหลายหลักนะครับที่นำมาใช้ในทางพุทธศาสนานะครับที่ดึงจากพุทธศาสนาไปใช้นะครับแต่ยังไงก็ตามเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราศึกษาในคัมภีร์เต่าเต้เก่งเนี่ยครับมันก็จะมีพวกเทียนพวกสวรรค์พวกอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นในเชิงธรรมชาตินะครับเชิงธรรมชาติเรียกว่าธรรมชาตินิยมเลยก็ว่าได้นะครับในคัมภีร์เต่าเต้เก่งนะครับซึ่งเราศึกษาแล้วเนี่ยลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งจริงๆนะครับอ่านมานี่ก็ประทับใจนะครับคัมภีร์เต่าเต้เก่งเป็นคัมภีร์ที่นักศึกษาควรจะไปหาอ่านนะครับควรจะไปหาอ่านสืบค้นได้ไม่ยากหรอกครับในโลกออนไลน์เราก็สามารถจะสืบค้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องที่อาจารย์อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่าคัมภีร์เต่าเต้เก่งมันมีความสำคัญยังไงมันมีการสอดแทรกเชิงทัศนทางปรัชญาซึ่งในหลายๆคัมภีร์นะครับอาจจะเขียนแบบเข้าใจง่ายเลยนะครับแต่ว่าในคัมภีร์เต่าเต้เก่งมันมีอะไรที่ซ่อนลึกอยู่นะครับมีอะไรที่ซ่อนลึกอยู่แล้วผู้ที่ศึกษาเนี่ยถ้าอ่านไปก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ามีความคิดทางปรัชญานะครับถ้ามีความคิดทางปรัชญาก็คือว่าค้นหาหรือตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยว่ามันเป็นจริงเช่นนั้นไหมเช่นว่าเสียงนะครับนามที่เอ่ยได้ไม่ใช่นามที่แท้จริงเนี่ยมันใช่ไหมนะครับเราพอเราพิจารณาแล้วเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเอ๊ะมันคืออะไรมันไม่ใช่เสียงแล้วมันคืออะไรมันคือการกระเทาะของวัตถุหรืออะไรต่างๆในทางทัศนปรัชญาคือพยายามจะตั้งคำถามนะครับด้วยความสงสัยที่ตัวเองสงสัยนะครับการตั้งคำถามที่ตนเองสงสัยเนี่ยมันนำไปสู่การค้นหาคำตอบที่นักปรัชญาเรียกว่าผู้รักในความรู้ใช่ไหมครับซึ่งการรักในความรู้ก็คือความใส่ใจนะครับในการที่จะแสวงหาความรู้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการที่นักศึกษานะครับสนใจปรัชญาจีนแล้วก็มีการไปสืบค้นและมีการไปพัฒนาตนเองนะครับอ่านในตำราหลายๆเรื่องนะครับมันก็จะทำให้เราเข้าใจปรัชญาจีนมากยิ่งขึ้นนะครับให้ทำให้เราได้รับรู้ถึงอิทธิพลของปรัชญานะครับปรัชญาจีนนะครับและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้นะครับแม้กระทั่งว่านักศึกษาที่มีเชื้อสายจีนนะครับก็ได้เข้าใจนะครับว่าเนาะมีพิธีกรรมตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นทัศนะหรือแนวความคิดมาจากใครบ้างอาจจะทำนองนี้นะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับ
มีนะครับบรรพบุรุษนะครับที่ซึ่งชาวจีนเองเนี่ยจะต้องเคารพบรรพบุรุษใช่ไหมครับมันก็เป็นปรัชญาในความคิดว่าเอ้าแล้วทำไมต้องเคารพบรรพบุรุษเอ้าที่เคารพบรรพบุรุษเนี่ยนะครับชาวจีนก็มองว่ามันก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีใช่ไหมครับซึ่งมันก็ตรงกับปรัชญาของคงจื้อที่มุ่งเน้นว่าการกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยนะครับน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นคนดีได้นะครับดังนั้นการมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาต่อบรรพบุรุษนะครับเวลาทำกิจการงานต่างๆมันก็รุ่งเรืองมันก็รุ่งโรจน์ใช่ไหมครับเพราะเป็นสิ่งที่ชาวจีนเชื่อว่าการที่มีวันบรรพบุรุษเนี่ยนะครับทำวันเชิงเม้งหรือวันอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญให้กับบรรพบุรุษของตนเองเนี่ยการทำกิจการต่างๆนะครับมันก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับมันก็จะทำให้การค้าขายนะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับและที่สำคัญก็คือได้กำไรมามหาศาลนะอันนี้ก็แต่ว่าถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าปรัชญาจีนเองเนี่ยให้ความสำคัญกับในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราต้องคิดอีกนิดนึงนะครับว่าการเคารพบรรพบุรุษในของปรัชญาจีนเองนะครับเมื่อพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายได้เสียชีวิตลงนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการไว้ทุกข์ใช่ไหมครับทำไมต้องไว้ทุกข์นักศึกษาเคยคิดไหมครับว่าทำไมต้องไว้ทุกข์นะครับทำไมต้องไว้ทุกข์ไว้ทุกข์ก็คือนุ่งห่มขาวใช่ไหมครับนะมีพิธีที่เป็นพิธีจีนนะครับที่เราจะเห็นมีการไว้ทุกข์กันอันนั้นมีที่มาที่ไปนะครับนักศึกษาทุกท่านครับมีที่มาที่ไปคือว่าการที่ไว้ทุกข์เนี่ยเป็นการแสดงถึงความกตัญญูนะครับเป็นการแสดงถึงความกตัญญูในคำสอนของคงจื้อเนี่ยคงจื้อบอกเอาไว้เลยว่าเมื่อมีพ่อแม่นะครับได้เสียชีวิตลงเนี่ยลูกๆจะต้องทำการไว้ทุกข์อย่างน้อย 3-5 ปีนะครับคำถามคือว่าทำไมต้องไว้ทุกข์ 3-5 ปีไว้วันเดียวไม่ได้หรือไว้7วันไม่ได้หรือนะครับซึ่งในขณะไว้ทุกข์เนี่ยจะไม่ทำพิธีที่เป็นรื่นเริงเลยนะครับอันนั้นเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีเนื่องจากมองว่าถ้าเป็นมารดาเราเสียชีวิตลงเนี่ยนะครับมารดาเนี่ยเป็นผู้ตั้งครรภ์ใช่ไหมครับเป็นผู้แบกรับภาระหลายปีนะครับแล้วก็คลอดออกมากว่าที่เราจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยใช้ระยะเวลาที่ยาวนานนะครับอย่างน้อยก็1ขวบ2ขวบนะครับถึง3ขวบถึงจะเดินได้ช่วยตัวเองได้นะครับช่วงในช่วงเริ่มแรกเนี่ยพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยรับประทานอาหารเองก็ไม่ได้นะครับเปลี่ยนผ้าเองก็ไม่ได้นะครับอาบน้ำเองก็ไม่ได้ทำอะไรเองไม่ได้ทุกอย่างนะครับดังนั้นนี่แหละครับคือเป็นการมองว่าความกตัญญูกตเวทีนี่ที่มารดาบิดาทำให้เราเนี่ยให้เราพอที่จะช่วยตัวเองได้ก็5ขวบไปแล้วหรือ7ขวบไปแล้วก่อนที่จะอาบน้ำแต่งหน้าทาเล็บต่างๆนะครับได้นะครับช่วยเหลือตัวเองได้ดังนั้นการไว้ทุกข์ในระยะเวลาที่ยาวนานเนี่ยมันก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูสูงสุดนะครับในทางปรัชญาของคงจื้อนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปสืบค้นหาอ่านได้นะครับซึ่งอาจารย์เองก็ได้เขียนลงในวารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในฐาน TCI กลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าไปสืบค้นอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในบทความที่อาจารย์เขียนเอาไว้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยอาจารย์ก็รวบรวมจากครูบาอาจารย์นะครับท่านก็ได้ประพันธ์แต่งเอาไว้นะเราก็เอามาเรียบเรียงแต่งใหม่นะครับให้มันมีภาษาที่อ่านสระสรวยง่ายขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาก็สามารถเข้าไปสืบค้นนะครับได้ผ่านทาง Google นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทีนี้แน่นอนที่สุดนะครับเราจะเห็นได้ว่าในจีนเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยให้ความสำคัญมากกับเรื่องของบทบาทของพระมหากษัตริย์หรือว่าบทบาทของฮ่องเต้ใช่ไหมครับเราจะเห็นได้ว่า
ฮ่องเต้นี้ถือว่าเป็นสมมุติเทพเลยนะครับเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากนะครับบรรดาทุกอย่างได้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ฮ่องเต้ต้องการหรือว่าประชาชนต้องการถ้าฮ่องเต้ต้องการจะทำแล้วก็สามารถทำได้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยไอ้ในความหมายของฮ่องเต้มันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสวรรค์หรือคำว่าเทียนนะครับคำว่าเทียนเนี่ยคือสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีมากเลยนะครับดีมากเลยในทัศนะทางปรัชญานะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นนะครับเรายังศึกษาแล้วเรายังเห็นว่าพระพุทธศาสนานิกายสุขาวดีเนี่ยนะครับซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากในประเทศจีนนะครับในประเทศอื่นๆเนี่ยก็คงจะมีญี่ปุ่นนะครับก็คือประเทศที่มีประวัติศาสตร์หรือความเป็นมาที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศจีนนะครับเราก็จะเห็นว่าพุทธศาสนาสายสุขาวดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นที่หลากหลายใช่ไหมครับเข้ามาในไทยมีบ้างไหมครับมีครับนิกายสุขาวดีนะครับเป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนะครับซึ่งนักศึกษาต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมี2นิกายนิกายหลักๆนะครับเรียกว่านิกายเถรวาทนะครับส่วนอีกนิกายหนึ่งเรียกว่านิกายมหายานนะครับซึ่งนิกายมหายานเนี่ยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับเข้าไปในจีนนะครับเข้าไปในไต้หวันเข้าไปในประเทศที่เกี่ยวข้องกับจีนเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นนิกายหนึ่งซึ่งเราเรียกชื่อนิกายนั้นเรียกว่านิกายสุขาวดีนะครับซึ่งในตำราของโรงพิมพ์มหามกุฏเขาเขียนเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับนักศึกษาสนใจก็เข้าไปหาอ่านได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนิกายสุขาวดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเข้าใจกันและเราค่อนข้างจะเคารพนับถืออย่างมากเลยก็คือนะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือว่าก็คือพระโพธิสัตว์นะครับพระองค์หนึ่งนะครับในประวัติเนี่ยถ้าเราศึกษาในประวัติจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็เป็นชายใช่ไหมครับเป็นชายแต่ว่ามีรูปร่างที่หล่อแล้วเอาการมากดังนั้นก็จะทำให้สตรีนี่ข้างไข้ไหลหลงนะครับท่านจึงเนรมิตเพศตัวเองให้เป็นสตรีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในทางประวัตินะครับแล้วซึ่งจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยก็คือไปคิดค้นนะครับหาคำตอบในทางปรัชญาได้นะครับว่าทำไมเจ้าแม่กวนอิมถึงมีเป็นสตรีเพศอย่างทำนองนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถอ่านได้ทีนี้มันก็มีพระอีกองหนึ่งนะครับซึ่งเวลาที่เราดูหนังจีนเราดูอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีคำว่าพระยูไรใช่ไหมครับพระยูไรพันกรอะไรต่างๆนี้นะครับนะกวนอิมพันมืออะไรต่างๆนี้นะครับซึ่งเราก็เคยได้ยินนะครับแต่ไงก็ตามนะครับพระพุทธศาสนาที่เป็นมหายานนะครับนิกายมหายานเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีเรียกว่าหลายร้อยพระองค์นะครับถ้าเราไปศึกษาก็มีเยอะนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับก็คือเจ้าแม่กวนอิมนะครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมครับดังนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยหรือเรียกว่าอวโลกิเตศวรนะครับอวโลกิเตศวรนะครับพระโพธิสัตว์พระองค์นี้เป็นผู้ที่มีเมตตาสูงนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการปั้นหล่อนะเจ้าแม่กวนอิมขึ้นมานะครับบางสถานที่นะครับที่เป็นที่มีคนจีนนะครับที่มีคนเชื้อสายจีนเนี่ยผู้พล่านหรือมีจำนวนมากเนี่ยก็จะมีศาลเจ้านะครับแต่ว่าทั้งศาลเจ้าทั้งหลายนี่อาจจะก็จะมีเห็นก็จะเห็นได้ชัดคือมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมนะครับก็มีในที่ต่างๆมากมายนะครับในหลายๆที่นะครับเช่นในวัดเองก็มีนะครับถ้าเราไปจังหวัดนครปฐมใกล้ๆเราเองเนี่ยนะครับวัดหลวงพ่อเปิ่นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามีการปั้นนะครับเจ้าแม่กวนอิมนะครับซึ่งอันนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ใช่พุทธศาสนานะครับแต่เป็นพุทธศาสนานิกายมหายานนิกายสุขาวดีนะครับเพราะว่าพุทธศาสนานิกายมหายานยังแยกย่อยออกมาอีกใช่ไหมครับว่ามีนิกายสุขาวดีมีนิกายนิกายเซนนะครับซึ่งเราพอจะเข้าใจว่านี่
นี่คือเป็นที่มาที่ไปของพุทธศาสนานะครับในประเทศจีนนะครับซึ่งได้รับอิทธิพลมาผ่านมาเรื่อยๆนะครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ได้นำมาเพิ่มเติมขยายความให้นักศึกษาได้เข้าใจทีนี้ขอย้อนไปดูอีกนิดนึงนะครับว่ามีผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นนักวิชาการเลยก็ว่าได้นะครับที่ท่านได้ลำดับว่าไอแนวความคิดของจีนเนี่ยท่านมองว่าเป็นอย่างไรเนี่ยขอนักศึกษาดูไทม์ไลน์นิดหนึ่งนะครับไทม์ไลน์นี้ก็คือก็เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าช่วงประวัติศาสตร์ของจีนเองเนี่ยเราจะเห็นนะครับราชวงศ์เซี่ยใช่ไหมครับเซี่ยไดเนสตี้เนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์แรกใช่ไหมครับถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์จีนนะครับราชวงศ์เซี่ยเนี่ยเกิดก่อนคิดศาสนานะครับถามว่าเกิดก่อนกี่ปีครับ2070ปีก่อนคิดการจนถึง1600ปีระยะเวลาเป็นไงครับยาวนานไหมครับราชวงศ์เซี่ยนะครับราชวงศ์ช่างใช่ไหมครับราชวงศ์ช่างนะเชี่ยนะช่างนะราชวงศ์ช่างก็ตั้งแต่1600ปีก่อนคิดการนะครับไปจนถึง1,406ปีก่อนคริสตกาลนะครับราชวงศ์โจวนะครับราชวงศ์โจวเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่3ของราชวงศ์จีนใช่ไหมครับก็นานเหมือนกันนะครับพันกว่าปีนะครับก่อนคริสตกาลแสดงว่าแนวความคิดทางปรัชญาเนี่ยอาจารย์ชี้ให้เห็นนะครับว่าแนวความคิดทางปรัชญาเนี่ยมันเริ่มนานมาแล้วนะครับแล้วก็มีนักปรัชญาหลายๆท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีการเรียบเรียงนะครับว่าในช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า Spring Autumn Period เนี่ยตัวเนี้ยในช่วงเนี้ยนะครับว่ามีนักปรัชญาเนี่ยกี่ท่านในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับมีขงจื้อใช่มั้ยครับมีขงจื้ออันนี้เราแค่ดูก็แค่มีขงจื้อก็โอเคนะครับอันที่สองนะครับมีคงคูเชียนเนี่ยคงคูเชียนเนี่ยครับหรือว่าคงจื้อเนี่ยนะครับหรือหม้อจื้อโมชีหรือหม้อจื้อใช่ไหมครับก็มีนะครับนะเราจะเห็นได้ว่าระยะเวลานะครับอ่านผิดอ่านถูกก็ต้องไปเช็คชวนอันนี้ที่หนึ่งนะครับไปเช็คอีกนิดหนึ่งเพราะว่าภาษาจีนที่มาแปลงเป็นภาษาอังกฤษนี่อ่านบางทีอาจจะอ่านเสียงอาจจะไม่ตรงตัวนะครับดังนั้นก็ให้ดูว่าเขาเขียนยังไงนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาดูว่าช่วงวันเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงขอบปีนะครับทีนี้ในช่วงนี้เองเนี่ยเห็นไหมครับก็มีนักปรัชญาต่างๆมากมายไม่เฉพาะมีขงจื้อนะครับนักศึกษาครับมีมากมายนะครับนักศึกษาก็นะครับมีเกาสีใช่ไหมครับนะมีชวนชีอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะซึ่งนี่ก็เป็นนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงของจีนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่านักปรัชญาเหล่านี้เนี่ยก็มีผลงานต่างๆมากมายนะนักศึกษาสนใจก็อ่านได้นะครับเห็นไหมครับมีราชวงศ์จินราชวงศ์ฮั่นเห็นไหมครับราชวงศ์ฮั่นมีใครบ้างนะครับโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยสามราชวงศ์เนี่ยมีใครบ้างอะไรบ้างเนี่ยราชวงศ์จินเห็นไหมครับราชวงศ์จินก็มีโอ้เยอะแยะนะครับเยอะแยะนะนักศึกษาสนใจก็เอาไปเซิร์ชใน Google โอ้เยอะแยะมากมายนะครับสามารถที่จะเข้าสืบค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้ง่ายมากนะครับเห็นไหมครับมีราชวงศ์ต่างๆราชวงศ์ซุยนะครับราชวงศ์ซุยนะครับแล้วก็ราชวงศ์ถังนะครับดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงปลายราชวงศ์ซุยเนี่ยนะครับก็เกิดการที่เรียกว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์จีนนะครับแล้วเราดูหนังจีนแล้วดูภาพยนตร์จีนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับที่ผู้ทำภาพยนตร์นี้ได้ทำให้มันสอดคล้องกับไอ้ประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะครับในราชวงศ์ถังนะครับหลีซื่อมินนะครับถ้าเรารู้จักนะหลีซื่อมินคือใครเนี่ยช่วงราชวงศ์ถังนะครับเป็นฮ่องเต้ราชวงศ์ถังที่
เรียกว่ายุคทองของราชวงศ์ถังเลยก็ว่าได้นะครับเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับยุคนี้ก็แหละก็มีพระเฮี้ยนถังใช่ไหมครับที่ว่าพระถังซัมจั๋งนี่แหละนะครับที่ไปแสวงบุญในชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นที่ชัดเจนซึ่งหลักฐานเรื่องราวต่างๆนะครับเราก็ได้เข้าใจหรือว่าได้รับรู้จากพระถังซัมจั๋งนะครับที่ว่าไปมีบันทึกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีห้องสมุดของมหาวิทยาลัย2แห่งก็คือมหาวิทยาลัยนารันทาใช่มั้ยครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ถูกเผานะครับถูกเผาโดยใครอันนี้นักศึกษาก็ไปค้นคว้าเองแล้วกันนะครับเพราะว่าอาจารย์คงพูดในที่นี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับทีนี้เรามาดูอีกนิดนึงนะครับนักศึกษาครับให้นักศึกษาเข้าใจนะครับว่านักปราชญ์ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าสิมานะครับสิมตันถ้าอาจารย์อ่านผิดก็ขออภัยนะครับสิมตันเนี่ยนะครับเสียชีวิตเมื่อ110ก่อนคริสตศักราชหรือก่อนคริสตกาลเกิดก่อนคริสตศาสนาเกิดด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมากครับท่านก็เป็นนักปรัชญาใช่ไหมครับท่านก็ได้มีการเขาเรียกว่ามีการจัดประเภทคำสอนของจีนนะครับท่านจัดประเภทคำสอนของจีนเนี่ยออกเป็น6ประเภทด้วยกันนะครับ6เป็น6ประเภทด้วยกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าประเภทแรกนะครับพอเราพูดถึงปรัชญาจีนปุ๊บเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่ายินหยางก็คือปลา2ตัวใช่มั้ยครับที่เป็นปลาดำกับปลาขาวนะครับแต่ทีนี้เรามาดูว่าในความหมายของยินหยางเนี่ยในสำนักที่เขาศึกษาทางปรัชญาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นแก่นหลักนะครับก็คือในเรื่องของหยินนี่คือเป็นพลังสตรีนะครับส่วนหยางเนี่ยเป็นพลังบุรุษนะครับเป็นบัมบุรุษแล้วก็หยินหยางเนี่ยเชื่อว่าเป็นบ่อเกิดจักรวาลนะเชื่อว่านะผู้ศึกษาทางปรัชญาของจีนเนี่ยเมื่อศึกษายินหยางเนี่ยก็เชื่อว่าบ่อเกิดจักรวาลทั้งหมดเนี่ยมันมาจากหยินหยางก็คือพลังบวกพลังลบนะครับอันนี้ก็ถ้านักศึกษามีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาจีนได้นักศึกษาจะได้เปรียบนะครับเพราะว่าอาจารย์เองไม่มีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาจีนซึ่งภาษาจีนเนี่ยมันเยอะมากนะครับเยอะมากจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าการศึกษาปรัชญาใดๆนะครับถ้าเรารู้ภาษานั้นๆเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนั้นที่มันเป็นความยากของวิชาปรัชญาก็คือว่าถ้าเรารู้ภาษานะครับเราก็จะขยายความหรือเพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้เราได้มากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาษาเทวนาครีนะครับถ้าเรารู้ในอินเดียเนี่ยเราก็จะเข้าใจปรัชญาฐานคิดหลักคิดของอินเดียทั้งหมดเลยเพราะว่าภาษาเทวนาครีเนี่ยถือว่าเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะใช้หลากหลายในอินเดียใช่ไหมครับนะดังนั้นเราเห็นว่าภาษาเทวนาครีเนี่ยเป็นภาษาที่อาจจะเรียกว่าเป็นภาษาที่สำคัญของอินเดียเลยก็ว่าได้นะครับดังนั้นถ้าเรารู้ภาษาจีนนะครับภาษาจีนเองก็มีหลากหลายภาษามีหลากหลายนะครับทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าภาษาจีนมันก็มีตั้งแต่จิ๋วมีทั้งจีนกลางนะครับอันนั้นเรามันก็มีความแตกต่างกันนะครับท่านได้ประจัดประเภทนะครับเป็น6ประเภทก็คือ1สำนักหยินหยางนะครับ2สำนักนะครับอย่าไปอ่านสำนำนะครับสำนักนะครับนะอาจารย์พิมพ์ผิดนะครับขออภัยนะครับสำนักนะครับสำนักตรงนี้เรานะครับนักศึกษาเองนะครับตัว RU นะครับถ้าเราอ่านเป็นภาษาจีนอ่านว่าลูนะครับแต่ว่าอันนี้เสียงในภาษาจีนเขาอ่านว่ายังไงเนี่ยอันนี้อาจารย์ไม่ขอออกเสียงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้นักศึกษานี่เข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับแต่ไงก็ตามให้ดูสัญลักษณ์นะว่า RU เนี่ยคือสำนักนี้เนี่ยเป็นสำนักที่มีการจารึกวรรณกรรมเอาไว้มากมายนะครับมีการใช้ตำรับตำราในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้นะครับนักวิชาการเองเนี่ยก็จัดคงจื้อนะว่าอยู่ในสำนักนี้นะครับนะในสำนักนี้ครับอีกสำนักหนึ่งครับสำนักโมครับอันที่3นะครับสำนักโมนี่เป็นสำนักปรัชญานะครับสำนักปรัชญาที่
เรียกว่าสำนักนี้เป็นหม้อจื้อใช่ไหมครับที่มีปรัชญาในการจัดระเบียบกองทัพให้ความสนใจกับเรื่องของการรบการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไม่ไปการรบการทำศึกสงครามเนี่ยประชาชนเดือดร้อนนะครับแต่การรบด้วยกำลังทหารรบเฉพาะทหารไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่เป็นทหารในควรจะตระหนักตรงนี้นะครับไม่ไปเข็นฆ่าข่มขืนหรือว่าไปทำร้ายประชาชนนะครับอันนี้เป็นสำนักที่3นะครับอีกสำนักหนึ่งนะครับสำนักหมิงนะครับสำนักหมิงนี่ให้ความสำคัญกับความสอดคล้องหรือความกลมกลืนกันระหว่างภาษากับความจริงอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราดูภาพยนตร์จีนเราจะเห็นว่าภาษาแค่ตัวอักษรจีนเนี่ยสามารถฝึกเป็นกังฟูได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ยังก็ตามนะครับยังไงก็ตามเนี่ยมันก็มีลักษณะของปรัชญาร่วมด้วยนะครับถ้าจะเข้าใจวิชาชั้นสูงต้องเข้าใจอักษรจีนนะครับซึ่งมันก็มีความสลัดสลวยแล้วก็มีที่มาที่ไปนะครับสำนักฟานะครับสำนักฟาเนี่ยให้ความสำคัญกับกฎหมายเพราะเขาเชื่อว่าเครื่องมือของการควบคุมทางสังคมก็คือกฎหมายหรือการลงโทษนะครับอันนี้สำนักฟาเราก็ไปศึกษานะครับหรือเต๋าดีนะครับสำนักเต๋านะครับสำนักเต๋าสำนักเดานะให้ความสำคัญกับรูปแบบวิถีชีวิตนะครับวิธีปฏิบัตินะครับพลังอำนาจนะครับต่างๆนะครับที่จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการศึกษากันมากนะครับในสำนักสุดท้ายเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในมิติทางอภิปรัชญาแล้วก็ปรัชญาการเมืองครับครับสำหรับวันนี้นักศึกษาเองก็ได้ฟังบรรยายนะครับปรัชญาจีนนะครับซึ่งเราก็จะเห็นรูปแบบอะไรต่างๆของปรัชญาจีนนะครับซึ่งท้ายสุดอาจารย์ก็จะฝากนะครับให้เห็นนะครับว่าลักษณะคุณลักษณะปรัชญาจีนก็คือมีการฝึกตนใช่ไหมครับฝึกฝนตนเข้าใจตนเองความสัมพันธ์บริบทความสามัคคีการเปลี่ยนแปลงปรัชญายี่จริงหรือ Book of Change นะครับอันนี้คือเป็นfeature of Chinese philosophy นะครับก็คือคุณลักษณะสำคัญของปรัชญาจีนนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนนะครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแต่เพียงแค่นี้ครับขอให้นักศึกษามีความสุขแล้วก็ตั้งใจในการศึกษาวิชาปรัชญาเบื้องต้นต่อไปครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ คุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800-6800-5